สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ตอบคุณทุกคำถามสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับกับทุกข้อสงสัยทุกปัญหาคาใจเครื่องยนต์กลไกอะไหล่และตัวถังคุยกันที่นี่คุยกันสดๆ Speed Talk นะครับท่านผู้ชมสามารถรับชมสดๆพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งคำถามเป็นกำลังใจพวกเราได้3ช่องทางครับที่ speedchannel.co.th Facebook Fanpage Speed Channel และอีก1ช่องทางครับ YouTube Speed Channel Official ซึ่งทาง YouTube นะครับท่านผู้ชมสามารถรับชมสดและชมรายการย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณดอกไม้สวยๆจากมิลลิลี่029708000คิดจะส่งดอกไม้คิดถึงมิลลิลี่ขอบคุณซูบารุประเทศไทยขอบคุณไอรอนแมน4x4ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ขอบคุณ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กัน2คนนะครับพี่โบ๊ทกับพี่บอมเนี่ยติดภารกิจนะครับเดี๋ยวเฮียโง่ก็จะตอบคำถามเกี่ยวด้านทางเทคนิคนะครับแล้วก็เรื่องรถใหม่เราก็จะแชร์ไปด้วยกันวันนี้เต็มๆเลยแล้วเราก็จะเคลียร์เรื่องของ SMS ที่ค้างกันอยู่ทั้งทางที่ส่งเข้ามาทางหน้าจอปกติรวมทั้งข้อมูลที่ส่งเข้ามาทางการไลฟ์สดด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ทางไลฟ์สดด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับครับผมเรามาเริ่มต้นกันที่แว่นตากันแล้วกันครับเมืองไทยเมืองไทยอากาศร้อนเมืองร้อนนะฮะแสงแดดนะครับจ้าถ้าเราสมมติว่าเราขับรถหรือว่าการใช้ชีวิตกลางแจ้งเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ถนอมดวงตาวันนี้นะครับเราใช้อย่างไม่รู้การรักษานะครับต่อไปปุ๊บเนี่ยสายตาพอเสียไปแล้วเนี่ยมันกลับคืนมาไม่ได้ก็มีการแนะนำครับแว่นตาดีๆจากพี่โบ๊ทพี่บอมครับก็คือฟาโลว่านะครับแล้วก็จิโอวันนี่ครับไปชมกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Speed Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากครับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายดายครับเปลี่ยนให้ดูครับ
พราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตรงนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแม่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามครับทีโอวันนี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองเนี่ยใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้มั้ยหน้าผมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันค่ะตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่รำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆได้ใส่นานๆแล้วอาจจะรำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่รำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio วันนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับเข้าสดก่อนครับครับผมก็ชงไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็น Giovanni นะครับหรือ Farova นะครับเลือกให้ตรงกับสไตล์ตัวเองครับอย่างผมเองเนี่ยบางทีผมออกไปวิ่งช่วงเวลาบางทีเนี่ยเราอาจจะมีการวิ่งที่เป็นพื้นที่ตามชนบทนะครับแว่นพวกเนี้ยมันช่วยได้เยอะเลยในการวิ่งแล้วก็แสงแดดต่างๆนะครับมันช่วยได้เยอะมากนะครับก็เลือกชมกันต่อไปถ้ามาดูที่สกู๊ปกันครับวันนี้มีอยู่2สกู๊ปเช่นเดิมครับเป็นเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติครับไปชมกันครับครับเขาบอกเหตุการณ์นี้นะครับเห็นไหมครับว่าอะไรนะฮะไม่ได้เป็นการสร้างสเปเชียลเอฟเฟกต์นะครับไม่ใช่มีพลุนะฮะแต่เขาบอกว่ามันคือเหตุการณ์ทางธรรมชาติครับมันน่ากลัวมากๆเลยก็คือในเรื่องของฟ้าผ่าฟ้าผ่านะฮะแต่อาจจะผ่ามาโดนอะไรหรือเปล่านะฮะส่วนมากจะโดนต้นไม้ก่อนอืมฮะโดนต้นไม้แล้วก็รถยนต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันติดไฟได้ง่ายบางทีก็ต้องหลีกเลี่ยงครับผมต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามครับเพราะว่ารถยนต์ที่ติดแก๊สอย่างเช่น LPG เนี่ยอาจจะมีกลิ่นถ้ามันรั่วนะครับแต่ถ้าเป็น CNG เนี่ยถ้ารั่วเราไม่รู้เลยนะครับเพราะมันไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะครับมันเป็นไอออกมานะครับไปชมคนในรถคันนี้กันครับครับเขาทำอะไรรถคันนี้เป็นการติดแก๊ส CNG นะครับหรือ
แก๊สธรรมชาติอัดรถยนต์ครับซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือจะลุกติดไฟเป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้วนะครับถ้ามีความเข้มข้นมากพอแล้วก็มีเรื่องของประกายไฟนะครับแล้วก็มีออกซิเจนนะครับมันก็สามารถจุดระเบิดได้เลยครับดูครับเป็นสิ่งที่อันตรายมากอันตรายมากมากอย่างการรั่วของตัว CNG เนี่ยพอมันไม่มีกลิ่นปุ๊บเนี่ยทำให้เราไม่รู้ถ้ามันรั่วมากเนี่ยโอเครถอาจจะมีปัญหาเซ็นเซอร์อาจจะตรวจจับได้อาจจะตัดการทำงานนะครับเพราะเซฟระบบแต่ถ้ามันรั่วแบบข้อต่อเล็กๆซึมแบบเล็กๆนะครับแบบเป็นพลายออกมาเล็กๆเนี่ยมันจะมีการสะสมตัวกันแล้วแน่นอนว่าในห้องโดยสารเนี่ยมีเป็นห้องที่มันปิดแล้วมันก็มีปริมาณของออกซิเจนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดประกายไฟหรือเปลวไฟขึ้นมาเนี่ยมันพร้อมที่จะบึ้มได้ทันทีเลยอันตรายมากๆเลยคือถัง CNG เนี่ยเพรสเชอร์มันอยู่ประมาณสัก 3,000 ปอนด์ 3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายจะมากกว่าถัง LPG ยิ่งเป็นถังรุ่นใหม่ที่มันมีน้ำหนักเบาอ่ะเป็นไฟเบอร์เนี่ยจะอันตรายมากถึงกำหนดเนี่ยมันต้องมีอายุของเขาต้องรับความเครียดตลอดนะฮะแรงดันครับผมช่วงนี้มีสกู๊ปอะไรต่อเนื่องไหมครับไม่มีนะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาลุยกันต่อครับไปพร้อมคุณแน่ๆ